ครับสวัสดีครับก็ผมนัทนะครับคราวนี้ผมไม่ได้ลองแล้วเริ่มทำหลายๆวิดีโอแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะทำหลายๆเรื่องเท่าที่รู้หรือมีประสบการณ์ผิดถูกบ้างก็ค่อยๆว่ากันไปนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์วิธีการทำพวกเทมเพลตสำหรับโปรแกรม e-finance ที่เราใช้เทรดหุ้นกันอยู่ทั่วไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยe-finance ก็ทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะบางท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่อันนี้ก็หวังว่าเป็นแบบคนที่ยังไม่รู้จักหรือไม่เคยใช้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะผสมไปเรื่อยๆระหว่างแบบเบสิกกับแบบแอดวานซ์ไปเรื่อยๆนะครับก็ได้หลายส่วนค่อยๆว่ากันไปผมก็จะได้ตัวผมด้วยจริงๆแล้วตัว e-finance เองเนี่ยเขาก็จะมีเทมเพลตมาตรฐานสแตนดาร์ดก็ให้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกเนี้ยการดูพวกราคานะครับตัว price ทำเป็นเรียกอะไรตัวใส่ราคาหุ้นอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ถ้าตลาดเปิดมันก็จะมีข้อมูลไหลมาพอดีผมทำมันหยุดนะครับตัวต่อมาพวกวอร์เรนต์นะครับอันนี้วอร์เรนต์นะครับถ้าเราอยากรู้เรื่องวอร์เรนต์ว่าตอนนี้วอร์เรนต์ราคาเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ exercise price เท่าไหร่หมดอายุเมื่อไหร่ค่าต่างๆเยอะแยะอันนี้ต้องไปอ่านเอาสำหรับคนที่สนใจเรื่องของตัววอร์เรนต์หรือตัว DW นะครับอันนี้ผมเอา DW มาลองใส่ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็นะครับสำหรับดูพวกดัชนีต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะของพอจบวันเนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตนะครับคือเขาเรียกว่าราคาอะไรนะ end of day EOD นะ EOD data end of day นะครับอันนี้เราก็จะมาดูพวกดาวโจนส์ปิดเท่าไหร่นะ NASDAQ ปิดเท่าไหร่ SP เป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยเราก็จะมาดูได้ออสเตรเลียนะครับของพวกฮั่งเส็งนะไล่มาของเราอยู่ตรงนี้เซฟนะครับอันนี้ก็ต่างๆไต้หวันนะราคาเปิดราคาปิดสูงสุดต่ำสุดเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงวันที่ชื่อเว็บไซต์เขานะครับนอกจากก็จะมีแท็บพวกก็เรียกว่าเหมือน Forex อ่ะครับก็จะมีพวกค่าเงินบาทเป็นยังไงบ้างบาทต่อยูโรบาทต่อ US บาทต่อฮ่องกงเงี้ยนะครับแล้วก็ชิ้นหนึ่งก็คือพวกค่าระวางเรือนะครับราคาทองน้ำมันซิลเวอร์อย่างเงี้ยนะเราก็จะสามารถดูได้นะครับอื่นๆอีกมีอะไรบ้างmost active volume ก็คือหุ้นพอดีเสียดายวันนี้ตลาดปิดนะครับก็เรียกว่ามีค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยนะครับ most active compare average volume คือ volume ที่มีการวิ่งผิดปกติถ้าเทียบกับ 4-5 วันที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะเป็นกราฟเป็นข่าวมี portfolio นะครับลักษณะพวก impact ก็คือว่าเราจะดูว่าหุ้นตัวไหนกระทบที่จะกระทบกับดัชนีทำให้ดัชนีขึ้นมากทำให้ดัชนีลงมากนะครับหรือแม้กระทั่งดูเป็นเซกเตอร์นะครับจะดูทุกๆ15 วินาทีนะครับมันก็จะมี impact บอกไว้เดี๋ยวอีกวันหนึ่งผมจะมาอธิบายตอนตลาดเปิดแล้วกันแต่ตอนนี้ดูเรื่องของการสร้างเทมเพลตไปก่อนนะครับตัว stock info mix นี่ก็คือพวกผสมนั่นนี่โน่นเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นหลายๆอย่างก็เรียกว่ามีหลากหลายนะครับให้เราเลือกใช้ก็ลองไล่ดูเนี่ยครับเพียบเลยนะครับแต่ทีนี้พอเราเรียนรู้เยอะๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการที่จะสร้างหน้าจอสำหรับไว้ใช้เองนะว่าเราอยากจะให้มันเป็นอะไรประมาณไหนหรืออาจจะปรับแต่งจากไอ้ตัวเทมเพลตสแตนดาร์ดที่เขาวางให้เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้แนะนำเพิ่มอีกนิดนึงตัวที่ผมใช้บ่อยๆตัว Set Flow เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ Set Flow นะเราจะมาดูว่าฝรั่งซื้อฝรั่งขายใครซื้อสะสมอะไรต่างๆนะครับเซตโฟเอ็มกีมีซิงเกิลสต็อกด้วยก็เรียกว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะที่เขาเตรียมมาให้เราจริงๆเดี๋ยวพอฟังที่ผมเล่านี้เสร็จเนี่ยแล้วหลายคนอาจจะพลิกแพงแล้วก็สามารถที่จะสร้างเทมเพลตเพื่อตอบวิธีการใช้งานของเราได้นะครับตามต้องการเอาละทีนี้มาว่ากันนะครับที่วิธีการสร้างเทมเพลตก็ปิดเทมเพลตที่เมื่อกี้เปิดดูก็กด cross นะครับคลิกขวากด cross กด cross กด cross ไปเรื่อยๆชิบตอนนี้โจทย์ผมก็คือว่าผมจะลองแชร์ตัวอย่างหน้าจอที่ผมใช้ในการเทรดนะครับตัวอย่างแรกผมจะลองแชร์เรื่องของการทำหน้าจอฟันดัมเบลท็อปก่อนสมมติว่าเราเทรดหุ้นอยู่นะครับแล้วเราเนี่ยอยากจะสร้างเทมเพลตขึ้นมาเทมเพลตหนึ่งที่
เอาไว้ดูเฉพาะข้อมูลที่มันเกี่ยวกับฟันดาเมนทัลต่างๆนะครับเช่นบริษัทนี้แต่ละปีเติบโตยังไงแค่ไหนมีหนี้เท่าไหร่นะมีกำไรไหมขาดทุนไหม PE เท่าไหร่นะครับรกให้ราคาเท่าไหร่ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีข่าวไหมสมมติตั้งตุ๊กตาไว้ก่อนนะครับเรียกซะว่าหน้าจอเนี้ยสำหรับดูเรื่องของเกี่ยวกับฟันดาเมนทัลก่อนนะก็เริ่มเลยนะครับกดตัว New Template เพื่อให้ได้เทมเพลตเปล่าๆขึ้นมาแล้วก็กด Insert นะครับเราจะเริ่ม Insert ข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยเข้ามาวางแล้วก็จัดวางในหน้านะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากตรงนี้ตัวแรกเนี่ยผมจะเอาก็คือ Fundamental นะครับ Stock Focus มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับใช้เมนูนี้แล้วกันผมก็เลือกเลยอันที่หนึ่ง Fundamental ได้มาแล้ว1กราฟนะครับผมก็จับมาวางไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าทำไมผมเทรดเนี่ยผมถึงใช้จอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละคนนะครับสไตล์ไหนก็ว่ากันไปได้มาแล้วสมมติเราลองพิมพ์ชื่อ AOT นะเราก็จะเห็นละ AOT ตัวนี้คือนะครับปี2009 Net Income นะครับ Forecast ปี2015นะครับคือปีหน้าอันนี้ปีนี้นะครับปีนี้ยังไม่จบอันนี้ก็คือมันมาจบแค่รุ่นเดือน9ใช่ไหมนี่ปี2003ก็อันนี้ครับลดลง EPS เป็นยังไง Dividend ล่ะ Dividend 3 Dividend ปีนี้ 3.4 ประมาณการปีหน้าที่ 3.9 นะครับ Forecast นี่คือพวกโบรกเกอร์เขาจะทำมาให้ PE PE ตอนนี้34คาดการ PE ปีหน้า33ปันผลนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็ดู Free Float Free Float ก็คืออัตราส่วนการถือหุ้นระหว่างรายย่อยกับเจ้าของหุ้นนะครับเราก็จับย่อนิดนึงชึดที่เห็นวิวตัวนี้ลองกดดูสิอันนี้มันก็จะเชื่อมไปยังรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือเปล่าอ๋อใช่รายชื่อผู้ถือหุ้นเดี๋ยวเราค่อยเอาอีกทีนึงเราค่อยว่าอีกทีนึงเอาตัวที่2ที่ผมใช้บ่อยๆแล้วกันนะครับชื่อขึ้นมาก็มาที่ analysisแล้วก็นี่ตัวนี้ผมใช้บ่อย Net Profit นะครับเอาใหม่นะชื่อ Analysis Net Profit นะครับส่วนตัวผมชอบใช้ตัวนี้ Net Profit LOT อย่างเงี้ยก็คือมันจะทำเรคคอร์ดมาให้เราว่า Net Profit เนี่ยของบริษัทนี้นะครับในรูปแบบของกราฟในแต่ละควอเตอร์นะครับแต่ละปีแต่ละเดือนเขาเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นปีนี่ควอเตอร์นะครับเราก็จะเห็นละเวลาที่ผมมองผมจะมองว่าตกลงแล้วบริษัทนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับเช่นกำไรค่อยๆโตขึ้น1 2 6เห็นมั้ยครับอย่างงี้ลักษณะนะครับกำไรแต่ละควอเตอร์เป็นยังไงบ้างโตขึ้นมั้ยนะครับเพื่อที่จะดูตามรูปแบบของทางฟันดาเมนทัลที่เขาใช้วิเคราะห์กันนะครับแต่นี้ก็เป็นแค่ส่วนนึงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราก็จับมาโอเคทีนี้ปัญหาอย่างงี้ฮะหน้าจอเราจะเล็กนะครับหน้าจอเราจะเล็กเราต้องวางวิธีการใหม่ให้มันเป็นแท็บอย่างนี้นะครับโอเคได้มา2อันละเอาตัวต่อไปเอาตัวอะไรดี Net Profit Return นี่ไม่ได้ใช้ Spread Price ผมไม่ได้ใช้ Fundamental Status นี่อะไรโอ้ของใหม่เขามั้งเชื่อกลับมาที่นี่ผมจะเอา News นะครับคือเวลาที่ดูเรื่องของทั้งเรื่องเกี่ยวกับฟันดาเมนทัลเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะดูก็คือจะดูเรื่องข่าวด้วยเหมือนกันอันนี้มีข่าวอะไรมากระทบไหมอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะวางที่เฉียงนะเดี๋ยวจะให้เห็นภาพว่าทำไมวางเฉียงพอเสร็จแล้วก็จะมีช่องอะไรอีกdividend โอเคเนี่ยนี่ดูปันผลนะครับปันผลแล้วก็มาวางไว้ข้างล่างก็ได้นะครับหน้าจอเราเริ่มรกขึ้นมาแล้วปันผลแล้วก็ฟอร์มเอา forecast นะครับ forecast นี่ก็คือเขาจะมีการทำให้ดูว่าโบรกเกอร์แต่ละเจ้าเนี่ยนะครับให้ราคาประมาณของหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แต่หุ้นบางตัวเนี่ยเขาก็ไม่มีนะไอ้ที่ไม่มีฟอร์แคสต์นี่ก็ระวังกันหน่อยนึงวางแบบนี้เลยแล้วกันชื่อฟอร์แคสต์ครับแล้วก็ได้ฟอร์ม
คือในเนี้ยลองเล่นดูนะครับสำหรับคนที่อยากจัดหน้าจอเนี่ยก็คือแต่ละเมนูเนี่ยมันจะมีแต่ละอ็อบเจกต์แล้วก็อินเสิร์ตเข้ามาวางในเทมเพลตที่เราต้องการนี่แหละนะครับแล้วเราก็เซฟเป็นเทมเพลตเราจะเซฟกี่เทมเพลตก็ได้ก็ไม่จำกัดนะครับนี่ผมลองทำให้เป็นกรณีศึกษากรณีตัวอย่างฟอร์มก็คือรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่เมื่อกี้นะครับอันนี้อินเสิร์ตมาหรือจะกดจ่ายตัวเมื่อกี้ที่เรากดมาก็ได้นะครับก็เริ่มลบแล้วก็ย่อๆมันนิดนึงนะครับฟอร์มเสร็จแล้วอะไรอีกชุดชุดชุดข่าวออกตัวนี้ที่ผมใช้บ่อยๆก็จะมีอันหนึ่ง price and short financial นะครับเอาไฟล์ financial นี้ไปด้วยก็ได้โอเคจื๊บแล้วก็จับมาแล้วก็จะเห็นพวกค่า PE ค่า EPS ค่า PBV อะไรต่าง insert อีกตัวหนึ่งก็คือ short financial bulk ใหญ่เลยอันนี้เดี๋ยวเพิ่มตัวหาที่จับเริ่มจะลงไปไหมนะครับเพิ่มลองใส่โอเคอันนี้ก็ถ้าเราศึกษาเขาเรียกว่าอะไรล่ะลองเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้จักหลายๆเมนูนะครับว่าแต่ละวินโดว์เนี่ยมันทำงานอะไรยังไงมันนะครับแล้วก็แต่เราก็อาจจะจับหน้าตาให้มันดูใช้งานง่ายนี่ผมก็เริ่มเยอะเริ่มเคอะละอย่างเงี้ยผมจับใหม่นะครับมาตรงนี้คือปกติเนี่ยผมจะใช้จอชุดใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ต้องมาจิ้มนังกะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ฟุกซันอยู่อันนี้ถูกบังตรงนี้อันนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าเราใส่ข้อมูลต่างๆก็มาหมดแล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างนี่คือ Windows ต่างๆที่ผมใช้ไปบ่อยนะครับเดี๋ยวเริ่ม Fundamental นะครับผมก็จะกด Save นะครับ Template แล้วก็ตั้งชื่อบอกว่าเป็น Fundamental Template กดอะไรกดสมมติขอให้กด Ordinate F นะครับให้มาที่นี่แล้วก็คลิกโอเคนะครับอ่ะเสร็จแล้วลืมไปเลยทีนี้ตัวสำคัญนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ว่าเวลาที่เราทำแต่ละวินโดว์ขึ้นมาเราต้องมานั่งพิมพ์นั่งพิมพ์ใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการที่จะพิมพ์ที่ช่องเดียวแล้วให้มันเปลี่ยนทุกวินโดว์เลยก็คลิกขวาที่แท็บครับแล้วก็กดที่ลิงก์หนึ่งโอเคอันนี้ผ่านคลิกขวาตรงนี้ลิงก์หนึ่งผ่านนะครับเช็คทุกอันว่ามันเป็นลิงก์หนึ่งไหมนะครับโอเคโอเคเป็นลิงก์หนึ่งทุกคลิปหมดแล้วนะครับโอเคสมมติผมต้องการดูข้อมูลหุ้นตัวเช่น AAV ผม Enter ที่ไหนก็ได้นะครับข้อมูลมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับหน้าเราก็มาดู AAV เป็นยังไงบ้างนะครับ Asset แต่ละปีต้อง Asset โตขึ้นไหมนะครับ Liability หนี้เป็นยังไงบ้าง Equity เป็นยังไงนะครับเทียบแต่ปีต่อปีมันเป็นยังไงบ้างก็ไล่มานะครับ Net Profitโตขึ้นไหมนะครับ EPS โตขึ้นไหม PE สูงมากไปไหมเนี่ยเราก็ลองไล่ดูเดือนนะครับ ROE ROA อะไรต่างๆนี่นะครับคลิกมาดูนี่ราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ PE EPS นะครับนี่ Market Cap รายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับคลิกโบรกเกอร์แต่ละเจ้าผลิตนะครับแนะนำให้ซื้อที่ 4.9 กินเองให้ซื้อที่ 4.9 บัวหลวงบอกว่า 5.4 อย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อตัวเราเองนะอย่าไปเชื่อใครมากคุณพวกนี้ไม่มีใครรู้มันจะเป็นไหนข่าวเป็นยังไงบ้างนะครับมีข่าวไหมนะมีออปชั่นต่างๆข่าวเฉพาะข่าวที่เป็นมัลติมีเดียนะครับเนี่ยเราเลือกได้หมดเลยนะแล้วก็มาดูตรงนี้อะไรเอ่ยดิวิเดนนะครับยังไม่มีข้อมูลดิวิเดนทำไมไม่มีดิวิเดนดิวิเดนเนาะยังไม่มีดิวิเดนนะครับ AAV ฝั่งนี้ค
PE ไม่มีเลยทดลองตัวอื่นแจ๊สตัวของผมก็จะเปลี่ยนหมดนะครับนะอันนี้ก็เป็นแค่เทมเพลตก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะมาแชร์ไปเรื่อยๆนะครับเรื่องการวิเคราะห์เรื่องของการดูแนวโน้มเรื่องของการเทรดเทคนิคต่างๆเท่าที่ผมเคยสัมผัสเคยผ่านมานะครับก็แชร์กันไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับตัวเทมเพลตตัวฟันดาเมนทัลไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเซตตัวเทมเพลตของพวกฐานเทคนิคให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณครับ